โจโจ้แรบบิทในปี2019เป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ามีกระแสและความน่าสนใจมากๆในช่วงที่ออกฉายเพราะนอกจากมันจะเป็นผลงานของผู้กำกับไฟแรงอย่างไทก้าไวติติแล้วเรื่องราวของมันก็ยังสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับตามองมากๆเพราะภาพยนตร์จะพูดถึงเด็กชายคนหนึ่งที่มีฮิตเลอร์เป็นเพื่อนในจินตนาการและจะเล่าเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมุมมองอีกมุมมองหนึ่งความน่าสนใจและรายละเอียดของมันจึงเยอะมากๆไม่แพ้กับคุณภาพของมันเลยฉะนั้นในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์เรื่องโจโจ้แรบบิทจากปี2019นั้นจะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมนี้ยังไม่อยากเสียอรรถรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์จริงๆแล้วบทภาพยนตร์เรื่องโจโจ้แรบบิทถูกเขียนขึ้นในปี2011ก่อนที่แฟนๆของไทก้าไวติติส่วนใหญ่จะได้มารู้จักกับผู้กำกับคนนี้ผ่านทาง What We Do in the Shadows ในปี2014และ Hunt for the Wilder People ในปี2016ซึ่งเขาก็มือขึ้นมากๆถึงขนาดได้กำกับตอนแรกนารอกในปี2017จนโปรเจกต์โจโจ้แรบบิทต้องรอถึงปี2019ถึงจะถูกปล่อยออกมาสัตว์และตัวละครตัวละครแต่ละตัวจะมีการแฝงในยะของสัตว์เข้าไปเช่นเฟรดดี้ฟิงเกิลจะเป็นสุนัขเห็นได้จากความผูกพันกับกัปตันแคลนเซนดอร์ฟที่อ้างอิงไปถึงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดโรซี่จะเป็นเสือเอลซ่าเป็นผีเสื้อส่วนโจโจ้ก็จะเป็นกระต่ายนั่นเองชุดของยอร์กี้ชุดของยอร์กี้ที่โจโจ้เล่นมุกว่ามันเหมือนกับกระดาษแข็งนั้นในความเป็นจริงทีมงานเบื้องหลังก็ทำชุดนั้นมาจากกระดาษแข็งจริงๆกัปตันแคลนเซนดอร์ฟไม่สนับสนุนนาซีในตอนที่เคลนเซนดอร์ฟเล่าเรื่องถึงเหตุการณ์ที่เขาสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งและพูดถึงศัตรูที่เขาพ่ายแพ้การเล่าเรื่องนั้นจะเป็นการสื่อว่าเขานั้นตั้งใจยอมแพ้เพื่อที่เยอรมนีจะได้แพ้สงครามในตอนนั้นเนื่องจากเขาไม่สนับสนุนพรรคนาซีแบบคนอื่นๆปืนของกัปตันเคลนเซนดอร์ฟปืนที่กัปตันเคลนเซนดอร์ฟใช้นั้นจะเป็นปืนรุ่นเก่าอย่าง MP28-2 ต่างจากปืนรุ่นใหม่ๆที่ทหารคนอื่นใช้อย่าง MP40 หรือ STG44 เพื่อยืนยันว่าเขาเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์มาแล้วชุดของกัปตันเคลนเซนดอร์ฟชุดของกัปตันเคลนเซนดอร์ฟจะเป็นการออกแบบในสไตล์แดรกตามแบบเพศอย่าง LGBTQ เพื่อสื่อถึงการปกปิดเรื่องรักร่วมเพศในช่วงยุคนั้นนั่นเองการกีดกันคนรักร่วมเพศรายละเอียดในเครื่องแบบของกัปตันเคลนเซนดอร์ฟและเฟรดดี้ฟิงเกิลจะมีสามเหลี่ยมสีชมพูกลับหัวซึ่งเป็นผ้าปะที่พวกนาซีใช้ติดเพื่อแยกแยะกลุ่มรักร่วมเพศในค่ายกักกันและการที่ทั้งคู่ติดก็เป็นการย้ำว่าความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้สนับสนุนพรรคนาซีและไม่ได้เป็นคนกีดกันเรื่องเพศคาซาบลังกาจากปี1942เมื่อเอลซ่าถามโรซี่ว่าการเป็นผู้หญิงนั้นมันเป็นยังไงโรซี่จะพูดถึงการพัดพรากจากคนรักในโมร็อกโกซึ่งจะเป็นการอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์อย่างคาซาบลังกาจากปี1942ที่มีนางเอกชื่ออิลซาและเธอก็พัดพรากจากคนรักในโมร็อกโกจริงๆหมวกแบบอเมริกันเนทีฟในฉากที่ฮิตเลอร์สวมหมวกแบบอเมริกันเนทีฟจะเป็นการอ้างอิงไปถึงคาร์ล เมย์นักเขียนชาวเยอรมันคนโปรดของฮิตเลอร์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวตะวันตกของอเมริกาและชาวอัปเช่ชื่อวินเนตู Danger 5จากปี2011ฉากที่ฮิตเลอร์ของไทก้าไวติติกระโดดออกจากหน้าต่างจะเป็นการล้อเลียนไปถึงซีรีส์อย่าง Danger 5จากปี2011ที่มีฉากฮิตเลอร์ทำแบบนี้เหมือนกันเพลงเปิดและเพลงปิดเพลงเปิดในโจโจ้แรบบิทจะมีชื่อเพลงว่า Come Give Me Thine Hand ซึ่งเป็นเพลงในปี1964และเป็นเพลง I Want To Hold Your Hand ของ The Beatles เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันส่วนเพลงปิดจะเป็นเพลง Heroes ของ David Bowie จากปี1977เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันโดยมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคู่รัก2คนที่ถูกแยกจากกันเพราะกำแพงเบอร์ลินสีชุดของฮิตเลอร์หากสังเกตดีๆในช่วงหลังจากเหตุการณ์ที่นาซีแพ้สงครามและฮิตเลอร์ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ไม่นานเรื่องแบบของฮิตเลอร์ก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองมัสตาร์ดเป็นสีเทาหมวกของโจโจ้หมวกของเด็กๆในค่ายของยุวชนฮิตเลอร์จะมีแค่ตราบนหมวกของโจโจ้เท่านั้นที่ไม่มีขอบสีดำเพื่อให้ดูแตกต่างและเห็นได้อย่างเด่นชัดบทสรุปของโฟรายรามหากสังเกตดีๆในซากปรักหักพังช่วงถ่ายเรื่องเราก็จะได้คำตอบว่าเฟอร์ไรรามได้เสียชีวิตลงไปในบริเวณดังกล่าวพร้อมกับปืนในมือของเธอยูนิคอร์นฉากที่ฮิตเลอร์กำลังกินหัวยูนิคอร์นจะเป็นการตอกย้ำแบบเด่นชัดทั้งที่ผู้ชมนั้นรู้อยู่แล้วให้ชัดขึ้นไปอีกว่าโจโจ้นั้นกำลังอยู่ในจินตนาการเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ฮิตเลอร์จะมาอยู่กับเขารวมไปถึงมีม้ายูนิคอร์นอยู่ในโลกของความเป็นจริง
ฮิตเลอร์ในแบบฉบับของตัวเองไทก้าไวติติกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าฮิตเลอร์มีค่ามากพอที่เขาจะถึงกับต้องสละเวลามาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวฮิตเลอร์สำหรับการมารับบทนี้และเขาก็ต้องการที่จะแสดงเป็นฮิตเลอร์ให้ไม่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้นแบบการแสดงของแซมร็อกเวลแซมร็อกเวลนั้นใช้เวลานานมากๆในการศึกษานักแสดงที่เคยแสดงบทบาทเป็นทหารในช่วงสงครามโลกยังมาลอนแบรนโดราฟไฟฟ์และออสการ์แวนเนอร์แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลือกบิลเมอร์เรย์จากภาพยนตร์เรื่อง Strives ปี1981มาเป็นต้นแบบสัญลักษณ์บนกำแพงในตอนที่เยอรมนีแพ้สงครามสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงนาซีในห้องของโจโจจะถูกแปะทับด้วยรูปผีเสื้อเพื่อสื่อไปถึงความสนใจใหม่ๆของเขาอย่างเอลซ่านิยายต้นฉบับภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกดัดแปลงมาจากนิยาย Catching Skies ของคริสตินเลอร์เนนซึ่งเป็นหนังสือที่แม่ของไทก้าไวติติชอบอ่านภาษาเยอรมันแม้ว่าบทพูดในภาพยนตร์จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ข้อความในฉากที่ถูกเขียนหรือพิมพ์ทั้งหมดในภาพยนตร์จะเป็นภาษาเยอรมันสการ์เลต โจแฮนสันในชีวิตจริงนั้นสการ์เลต โจแฮนสันก็เป็นชาวยิวอีกคนหนึ่งเหมือนกัน MP3008ระหว่างการรบแบบสโลโมชันเราจะได้เห็นเด็กสาวถือปืนกลมือ MP3008 ซึ่งเป็นปืนกลมือรุ่นเยอรมันที่มีต้นแบบมาจาก Sten MK2 ของอังกฤษที่เปิดตัวในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2 Jesse Owen ชื่อที่ฮิตเลอร์ของไทก้าไวติติเรียกเอลซ่าก็คือ Jesse Owen ซึ่ง Owen จะเป็นชื่อของนักกีฬาผิวดำชาวอเมริกันที่คว้าเหรียญทอง4เหรียญต่อหน้าฮิตเลอร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี1936ที่กรุงเบอร์ลิน Little female Jewish Jesse Owens Jack the Ripper การโดนแบนในประเทศรัสเซียภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกแบนเนื่องจากมีภาพของฮิตเลอร์และมีการเอาพรรคนาซีมาล้อเลียนในเชิงตลกเกินไปการตายของโรซี่หนึ่งในซีนที่ทรงพลังและสร้างความสะเทือนใจที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงเวลาที่โจโจพบว่าโรซี่แม่ของเขาถูกแขวนคอโดยไทก้าได้เผยว่าเขาจินตนาการถึงฉากนี้เสมอมาว่าจะทำให้ผู้ชมต้องช็อกด้วยรองเท้าที่ใครเห็นจะต้องจำได้แต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะถ่ายสภาพอันน่าสงสารของโรซี่แบบจะเพราะเขารู้สึกว่าซีนนี้เป็นช่วงเวลาระหว่างแม่กับลูกที่ผู้ชมไม่มีสิทธิ์จะได้เห็นโรซี่เหมือนที่โจโจเห็นโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ในภาพยนตร์โจโจ้แรบบิทจากปี2019ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนแง่มุมใหม่ๆในช่วงสงครามโลกและสอนให้เราได้รับรู้ถึงความหมายของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพและความอบอุ่นที่ไม่ควรจะถูกพรากไปด้วยสงครามของทหารและมันก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่น่าจะทำให้มนุษย์นั้นตระหนักได้แล้วว่าสงครามมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากโจโจ้แรบบิทในปี2019นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ